อีกหนึ่งโครงการดีๆครับสำหรับโลตัสผู้นำธุรกิจค้าปลีกได้เปิดโลตัสสาขายะลาซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้าปลีกค้าส่งไว้ครบในจุดเดียวนะครับซึ่งมีการผสมผสานจุดแข็งของทางด้านผู้นำค้าปลีกอย่างโลตัสแล้วก็ผู้นำทางด้านการค้าส่งอย่างแมคโครครับรวมเอาไว้ในพื้นที่เดียวกันเพื่อหวังตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการและลูกค้าในพื้นที่ครับ โลตัสผู้นำธุรกิจค้าปลีกภายใต้บริษัทซี e x เ r a าจำกัดมหาชนได้ปักหมุดดินแดนใต้สุดของประเทศไทยด้วยการเปิดโลตัสยลาที่รวมการค้าปลีกค้าส่งไว้ครบจบที่เดียวผสมผสานจุดแข็งในด้านการเป็นผู้นำค้าปลีกของโลตัสและผู้นำค้าส่งของแมคโครรวมไว้ในพื้นที่เดียวกันเพื่อหวังมุ่งสร้างประสบการณ์พร้อมกับตอบโจทย์ผู้ประกอบการและลูกค้าในพื้นที่ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวันมูมัดโนมัตถาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้ แทนรัษดรที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคุณทีรุธสุภาพวิบูรณผลรองผู้จัดการจังหวัดยะลา,าและคุณพงศัก์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับโลตัสยะลามีพื้นที่กว่า20,000ตารางเมตรครับให้เป็นพื้นที่สำหรับในการจำหน่ายสินค้าหลากหลายและใหญ่ที่สุดใน3จังหวัดแดนภาคใต้ซึ่งได้มีการคัดสรรสินค้ากว่า1,000รายการทั้งอาหารสดสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าราคาขายส่งโดยเฉพาะถ้าหากว่าเห็นป้ายซื้อเยอะราคาขายส่งก็จะไว้สำหรับผู้ประกอบการและทุกลูกค้าที่ต้องการจะใช้สินค้าจำนวนมากๆ ที่สาคัญจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องเป็นศูนย์รวมของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งการเปิดโลตัสยะลาในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพของคนในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงทําให้เกิดการกระจายรายได้ของคนในชุมชนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดยะลาให้ดีขึ้นและยังเป็นตัวผลักดันสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความแข็งแรงได้อย่างยั่งยืนครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเดเนนข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดเนนครับ